เชิญชวนในการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือลักษณะลงทุน 6,000 3เดือนนะครับ15ล้านอย่างเงี้ยนะครับเกินจริงไหมมีการหลอกลงทุนไหมลักษณะการลงทุนไหมมีลูกค้าเป็นใครคุณเมย์ได้หลอกลวงประชาชนจริงไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีคำนี้ในการทำงานเลยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา7ปีนี้ที่เมย์แบบสู้ชีวิตหนักมากเนี่ยเมย์ก็มีแต่สร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมซะด้วยซ้ำค่ะจับหมายค้นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อหาให้ทราบนางสาวพิชนาลีตันติวิทย์ครับต้องหาว่ากระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจากวันนี้มามอบตัวครับไม่เคยถูกจับตามหมายนี้เนาะไม่เคยเนาะไม่เคยข้อผิดพลาดหนึ่งที่มีก็พร้อมจะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวก็ทำไปตามกระบวนการค่ะไม่มีอะไรเลยสำหรับคุณข้อผิดพลาดนี้คุณเมย์บอกหมายความว่าอะไรครับคือมันอาจจะบางอย่างอะค่ะเด็กคนนึงเติบโตมาเนี่ยหนูก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าบางอย่างมันก็อาจจะผิดข้อตกลงหรือว่าผิดกติกาในสนามนี้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เรียนรู้กันไปอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะหนูเนี่ยเป็นคนทำงานหนูก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีเจตนาใดๆในการทุจริตในการทำงานในวันนี้เลยค่ะตำรวจมองว่ากรณีโพสต์ที่บอกว่า 6,000 ลงทุน 6,000 แล้วก็ได้15ล้านเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนการหลอกลวงประชาชนอยากให้คุณเมย์ชี้แจงนิดนึงว่ามันเป็นแค่เหมือนเราโฆษณาหรือยังไงคะค่ะจริงๆแล้วชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาอะไรค่ะซึ่งตรงนี้เมย์ก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะให้เพิ่มเติมกับพี่ๆดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้หนูก็คือโดยตัวธุรกิจหนูตรงนี้ค่ะหนูก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อมาทางนี้เดี๋ยวรอให้มันไปตามขั้นตอนกระบวนการแล้วเดี๋ยวพอวันนึงทุกอย่างมันออกประจักษ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองค่ะน้องนิ่มนี่ร่วมเกี่ยวข้องกับการสร้างเซตเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยไหมคะไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีการสร้างเรื่องใดๆค่ะทุกอย่างก็คือเกิดจากมูลความจริงที่หนูได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไปค่ะเดี๋ยวมีอะไรมากกว่านี้หนูขอบอกกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เพราะหนูกลัวว่าหนูพูดอะไรไปแล้วแบบมันอาจจะทำให้แบบว่าหนูทำงานยากเขาบอกมันมีรายงานผิดกฎหมายมาให้เราร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเราจริงไหมคะไม่เคยมีค่ะแล้วในเรื่องของผลกำไรอะครับผมที่เรายื่นแจ้งต่อทางพาณิชย์อะครับมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราโฆษณาฮะอันนี้คืออยากแก้ตัวตรงไหนไหมหรือว่าอยากแก้ชี้แจงตรงไหนนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้ไปตามกระบวนการกฎหมายดีกว่าค่ะคือหนูด้วยความที่หนูอยู่หน้าบ้านหนูไม่ได้รู้ดีเทลที่จะสามารถพูดอะไรได้อย่างกระจ่างคือหนูก็เป็นคนทำงานเหมือนเป็นมนุษย์ทำงานคนนึงซึ่งดีเทลหลักฐานเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สามารถตอบนั้นหนูตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนูไม่ได้ทำหรือรับผิดชอบในพาร์ทนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าต่อจากนี้จะโดนสัมภาษณ์คำถามสุดท้ายค่ะคุณเมย์ได้หลอกลวงประชาชนจริงไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีคำนี้อยู่ในการทำงานเลยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา7ปีนี้ที่เมย์แบบสู้ชีวิตหนักมากเนี่ยเมย์ก็มีแต่สร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมซะด้วยซ้ำค่ะสำหรับเมย์ก็เดี๋ยวรอแล้วกันค่ะน้องเมย์ยืนยันใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นธุรกิจไม่มีเงินขึ้นมาแล้วค่ะหรือปฏิเสธคะคุณเมย์